โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปบล็อกเทรดของผมประจำวันที่9ตุลาคมนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เวลาบ่าย3โมง4นาทีแล้วนะครับ5นาทีแล้วอ่ะ4นาทีอยู่นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทำสิ่งที่หลายๆคนน่าจะอยากเห็นกันนะครับก็คือผมจะมาเดย์เทรดในพอร์ต 3,000 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ 100,000 บาทนั่นเองนะครับทุกคนถามว่าเอ้ยทำไมวันนี้พี่มาร์คถึงจะมาเดย์เทรดพอร์ตแบบใหญ่ขนาดนี้ครับก็ต้องบอกว่าสภาพตลาดวันนี้มันได้แล้วกันนะครับถ้าตลาดมันไม่ได้มันไม่มาเทรดหรอกนะครับพอร์ตใหญ่นะอันนี้คือแบบสารภาพตามจริงตามตรงเลยนะครับนี่นะครับหลายๆกราฟเนี่ยหลังจากเปิดตลาดมาวันจันทร์นี้นะครับทุกคนก็วิ่งได้ดีเลยนะทุกคนแบบเป็นเทรนด์สวยเลยนะครับก็มีบ้างที่แบบมันเป็นไซด์เวย์นะแต่ว่าไซด์เวย์มันไม่ได้เหวี่ยงนะทุกคนเห็นปะไอ้ภายในไซด์เวย์มันก็วิ่งนิ่งๆนะครับวิ่งดีๆเลยนะไม่แบบไม่มีเหวี่ยงวิ่งไส้เทียนยาวๆไม่มีเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปเดย์เทรดกันวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆถามแน่นอนผมจะใช้เทคนิคอะไรในการเดย์เทรดนะครับก็ผมจะใช้ตัวสโตคาสติกแล้วก็ตัวเส้น EMA 50กับ200แล้วก็มี EMA 10อีกเส้นหนึ่งด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์ทั้งหมดตามนี้เนาะเป็นกลยุทธ์ที่ผมจะใช้เทรดในวันนี้นะครับทุกคนซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้ผมทำการบ้านมาก่อนแล้วนะครับว่าโอเคตลาดวันนี้เนี่ยเทรดด้วยกลยุทธ์แบบนี้เทคนิคแบบนี้มันได้ไหมนะครับอันนี้บอกก่อนเนาะไม่ใช่ทุกตลาดจะใช้เทคนิคนี้ได้หมดหรือว่ากลยุทธ์แบบนี้ได้หมดนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเดย์เทรดวันนี้กันนะครับฝากผลงานการเทรดของผมเอาไว้ก่อนนะครับมีเพื่อนหลายๆคนถามมานะครับว่านอกจากตลาดไบนารี่แล้วเนี่ยผมเทรดตลาดอื่นไหมนะครับที่จริงเทรดทุกตลาดเลยนะครับตลาดหุ้นก็เทรดนะหุ้นไทยเราเนี่ยนะครับแต่ว่าพอร์ตนิดเดียวอยู่นะเติมพอร์ตไปกระติ๊ดเดียวเองนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นผลงานการเทรด Forex ของผมนะครับซึ่งในพอร์ต Forex ของผมเนี่ยตอนนี้มันจะมีอยู่2พอร์ตนะครับทุกคนก็จะเป็นพอร์ตนี้เนาะมาร์คนราธิป ULS นะครับกับมาร์คนราธิปสตาร์ทจาก18เหรียญไป 1,000 นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นพอร์ตเล็กๆนะครับใน Forex นะพอร์ตใหญ่ของผมเนี่ยผมไม่ได้เทรด Forex เป็นหลักนะครับผมเทรดคริปโตเป็นหลักนะครับทุกคนแต่ว่านี้ให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนว่านี่นะพอร์ต Forex ผมก็มีถ้าเพื่อนๆอยากจะดู My FX Book ของผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ My FX Book ของผมทั้ง2พอร์ตเนี่ยไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าผลงานการเทรดของผมเป็นยังไงนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาเนาะว่าเฮ้ยเห็นผมเทรดบินารี่เก่งจังเลยเอ้ยไปเทรดตลาดอื่นล่ะจะเป็นยังไงจะได้มั้ยนะครับก็อันนี้ให้ดูตลาดอื่นก็เทรดได้นะครับผมไม่ได้เป็นแค่ตลาดเดียวนะผมก็ศึกษามาทุกตลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นโปรไฟล์ของผมใน OKX นะครับทุกคนก็สามารถมาดูกันได้นะว่าผลงานการเทรดของผมที่เป็นพอร์ตคริปโตใน OKX นี้เนี่ยผลงานการเทรดของผมเป็นยังไงนะครับก็ผลงานการเทรดของผมผมเปิดเป็น public ให้ดูเลยนะครับไม่ได้ปิดอะไรตรงไหนนะรวมถึงถ้าเพื่อนๆอยากจะ copy เทรดผมก็ copy ได้นะครับนี่นะผมก็เปิดให้ copy เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ในหน้านี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูผลงานการเทรดของผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับอันนี้เป็นผลงานการเทรดในตลาดคริปโตนะครับส่วน อีกตลาดนึงตลาดหุ้นไทยนะฮะที่จริงตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเปิดให้อะไรให้กันดูไม่ได้เนาะแต่ว่าผมจะแคปผลงานการเทรดตลาดหุ้นไทยเนี่ยเอามาให้ดูตลอดนะครับนี่เนาะอย่างล่าสุดได้กำไรมา50บาทนะก็มาลงให้ดูนะก็ติดตามได้จากในเพจของผมเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าโอเคตลาดอื่นผมเทรดแล้วผลงานเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางการติดตามผลงานต่างๆของผมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าผลงานการเทรดของผมในตลาดอื่นเป็นยังไงนะครับทุกคนอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆมาติดตามกันด้วยนะครับก็โอเคครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับดูกันว่าวันนี้ผลงานการเดย์เทรดของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้กราฟสลับเข้าเทรดในไม้ที่1ของเราแล้วนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:29 นาทีนะครับก็เราได้กราฟเป็นตัว GU นะครับอันนี้ภาพรวมกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตอนเปิดตลาดนะราคากระโดดลงมาด้วยนะครับโดดแก็บลงมานะทุกคนดูดิช่วงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเลยนะครับว่าตั้งแต่เปิดตลาดมาแรงขายก็มีมากมาตั้งแต่เปิดตลาดเลยนะครับแปลว่าในช่วงนี้ที่เป็นเทรนด์ขาลงนี้ก็น่าจะเป็นเทรนด์ขาลงที่น่าจะมีแรงขายอยู่มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเข้าเดอร์ก่อนนะฮะโอเคครับก็สลับไม้ที่1นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่นะครับเหมือนเดิมนะอย่างแรกที่วิเคราะห์ไปเลยนะครับก็คือภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนว่ากราฟเป็นเทรนขาลงนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่
พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับคิดว่าน่าจะชนะนะครับลุ้นเหมือนกันนะโอเคเข้าสลับไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับจบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสลับไม้นี้มันเป็นการเทรดแบบ follow trend ตามปกตินะทุกคนแบบมันไม่มีอะไรให้วิเคราะห์มากนะครับก็เพราะฉะนั้นไม้แรกนี้มันก็เลยไม่ได้มีบทวิเคราะห์อะไรมากนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกเลยแล้วกันนะครับผมเทรดไปที่200เหรียญนะครับแล้วก็ชนะนะได้กำไรมา 82% นะครับก็คือได้กำไรมาประมาณ164เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 3,164 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับvery good มากๆเลยนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับจะจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับทุกคนวันนี้ผมอาจจะดูขึมๆมืดขึมอาจจะดูแบบนิ่งๆนิดนึงนะครับทุกคนพอดีว่าผมเทรดด้วยขนาดไม้ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็มันทำให้ผมรู้สึกมีความกดดันเข้ามานิดหนึ่งนะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะเงียบๆหรืออาจจะดูคืมๆอาจจะไม่ได้เฮฮาเหมือนทุกทีเท่าไหร่นะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับจะจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็น AUD USD นะกราฟปัจจุบันอยู่ในแอคชั่นน่าสนใจมากนะครับอ่ะโอเคครับก็ผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับไม้นี้เป็นเทรดขึ้นนะครับตรงนี้นะก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับแอคชั่นปัจจุบันน่าสนใจมากๆนะครับตรงที่ว่ากราฟก่อนหน้านี้นะครับหลังจากเปิดตลาดมานะครับราคากระโดดลงมาเลยนะคนเปิดแก็บกระโดดลงมาแรงเลยนะครับแปลว่าแรงขายเนี่ยณปัจจุบันนี้ต้องมีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนก็คือราคาไม่ได้วิ่งลงต่อนะครับเขาลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะและหลังจากนั้นก็ค่อยๆวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมีความหมายว่ายังไงนะครับในแอคชั่นนี้นะมีความหมายว่าแรงขายที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยว่ามีเยอะแล้วนะครับแต่แรงซื้อที่เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยมีเยอะกว่านั่นเองนะครับถึงขั้นที่ดันราคาเอาไว้ไม่ให้ราคาวิ่งลงมาต่อได้แล้วก็ดันราคาให้กลับขึ้นมาตรงนี้ได้ยาวเลยนั่นเองนะครับนี่นะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็มีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดอยู่ในแอคชั่นของการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับในช่วงนี้นะก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้ที่มันกำลังดันราคาหรือว่าดันกราฟให้ขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นของกราฟนะตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าณช่วงนี้เป็นช่วงที่กราฟเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับสังเกตยังไงนะครับสังเกตที่เส้น EMA 50กับ200นะครับEMA 50คือเส้นสีน้ำเงินนะครับ EMA 200คือเส้นสีม่วงนะเห็นไหม EMA 50มาตัด EMA 200ขึ้นหน้าตรงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกด้วยนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในช่วงนี้น่าจะมีมากจริงๆเพราะตอนนี้โดยรวมกราฟกำลังจะวิ่งไปเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับถึงขั้นที่ EMA 50ตัด200ขึ้นแล้วก็เห็นไหมฮะลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คอนเฟิร์มไปอีกว่าแรงซื้อปัจจุบันยังไงก็น่าจะมีเยอะนะครับทั้งหมดที่ราคากำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นตรงนี้ตามภาพใหญ่ของเขาที่มีแรงซื้ออยู่มากก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยครับหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปและผลลัพธ์ที่ได้นะครับครับก็กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่ตอนนี้กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นนี้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้แรงซื้อมีเยอะมากเลยนะราคาขึ้นไปยาวเลยด้วยนะครับก็ไม้ที่2ของเรานี้จบชนะมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับทุกคนอู้ very good มากๆนะครับสำหรับไม้นี้นะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 3,324 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่324เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอู้
very good มากนะครับผ่านมา2ไม้นะผ่านไปอย่างสวยงามเลยนะครับทั้ง2ไม้เราได้เทรดในกราฟที่ใช้คำว่ามันค่อนข้างวิเคราะห์ได้ง่ายทั้ง2ไม้เลยนะครับไม้แรกก็เป็นเทรนชัดเจนเลยนะไม้ที่2ก็มีแรงซื้อชัดเจนเลยแล้วกราฟก็กำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับค่อนข้างเป็น2ไม้ที่ง่ายอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคครับก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่3นะครับโอ้โหขึ้นแรงมากนะครับทุกคนนี่นะครับหลังจากจบไม้ที่2ที่เราเข้าเทรดกันไปเมื่อกี้นะครับก็ราคาก็ขึ้นไปได้นิดนึงแล้วก็ย่อลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือขึ้นยาวเลยนะทุกคนแล้วก็ปัจจุบันมีพักนิดนึงแล้วก็ขึ้นต่อไปอีกนะครับโอ้โหแรงซื้อมีเยอะมากๆนะครับแสดงว่าที่เราวิเคราะห์กันไปในไม้ที่2เมื่อกี้เราวิเคราะห์ถูกเลยนะทุกคนอ่ะโอเคครับก็สลับไม้ที่3ได้จุดเข้าถัดจากไม้ที่2มาตรงนี้นิดนึงนะครับทุกคนก็ได้มาเป็นตรงนี้นะก็ตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้เพราะว่าที่จริงมันบทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้ที่2เลยนะครับก็คือนี่เนาะกราฟก่อนหน้าเนี่ยตอนเปิดตลาดนะครับโดดแก็บลงมาแรงมากเลยนะครับแปลว่าแรงขายก่อนหน้าเนี่ยน่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งความจริงแล้วถ้าแรงขายมีเยอะจริงๆราคามันควรจะถูกกดให้ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงลงไปนะครับแต่ว่านี้มันตรงกันข้ามเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยหลังจากนั้นดันวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆแทนนะครับแอคชั่นนี้มีความหมายว่ายังไงนะครับมันมีความหมายว่าไอ้แรงซื้อที่เข้ามาใหม่หลังจากที่เปิดตลาดมาแล้วเนี่ยมันมีเยอะกว่าแรงขายที่มันมีเยอะมากตอนช่วงเปิดตลาดนี้นั่นเองนะครับมันก็เลยดันให้ราคาวิ่งขึ้นมายาวๆนะซึ่งแปลว่าปัจจุบันเนี่ยแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้ดีถ้าเราหาจังหวะเทรดขึ้นในช่วงนี้ได้โอกาสชนะของเราก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้แรงซื้อมีเยอะมากครับในช่วงนี้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนี่อยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นของกราฟในภาพณช่วงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราลากเส้นมันจะเป็นภาพนี้นะครับทุกคนอ่ะจึ๊บ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 แล้วก็ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการกลับตัววิ่งขึ้นต่ออยู่เลยนะครับนี่นะก็แรงซื้อที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ที่เห็นชัดเจนว่าตอนนี้มันกำลังจะไปเทรนขาขึ้นนะครับก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังกลับตัววิ่งขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะเมื่อกี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่3ของเรานี้นะครับที่จริงก็ไม่เรียกว่าชนะสวยหรอกนะทุกคนเมื่อกี้เราชนะแบบปิ่มๆนะผมมีช็อกไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตนะผมมีแบบสตันไปนิดนึงนะเราชนะแบบฉิวเฉียดมากนะครับอุ้ยเมื่อกี้ลุ้นเหมือนกันนะตอนระหว่างที่เล่าบทวิเคราะห์อธิบายบทวิเคราะห์ให้ฟังเมื่อกี้นะครับอ่ะแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมแรงซื้อมีเยอะจริงๆที่เราคิดเอาไว้จริงด้วยนะครับดูดิขึ้นยาวแล้วก็เมื่อกี้ก็ขึ้นต่อได้อีกด้วยนะครับ very good มากนะสำหรับตรงนี้นะครับเป็นperfect shot เลยก็ว่าได้สำหรับตรงนี้ที่เราได้เข้าเทรดไปนะครับโอ้โหสวยเลยนะครับสวยเลยนะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 3,484 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่484เหรียญแล้วนั่นเองนะครับวู้ผมเลยฮะvery good มากๆนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด3ไม้นะครับทุกคนเราชนะรวดทั้งหมด3ไม้เลยนะตอนนี้วินเรทเรา 100% เลยนะครับวินเรทเราคือดีมากนะครับโอเคก็ป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในไม้ที่4นะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับทุกคน เป็นตรงนี้นะก็สำหรับไม้ที่4นี้นะครับผมขอลดขนาดไม้ลงเหลือ100เหรียญ นะทุกคนเพราะว่าแก๊ปที่เราได้เข้าเทรดตอนนี้นะครับมันเบี่ยงมากเลยนะทุกคนดูดิเห็นไหมฮะ โดยรวมมันเบี่ยงมากนะครับก็ขอลดความเสี่ยงลงหน่อยแล้วกันนะครับเทรดในกราฟที่แบ่งแบบนี้เราไม่ควรจะเทรดด้วยความเสี่ยงที่มันเยอะนะมันอันตรายนะครับขาดทุนมามันไม่คุ้มนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็สลับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับในช่วงที่ตลาดเปิดกราฟโดดแก็บลงมายาวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับก่อนหน้านี้เข้าไซด์เวย์มาก่อนนะแล้วก็หลังจากเข้าไซด์เวย์มาแล้วตอนนี้ก็คือหลุดไซด์เวย์ออกมาแล้วนะครับก็ถึงขั้นหลุดไซด์เวย์แล้วยังลงต่อได้แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่จริงๆเลยนั่นเองนะครับราคาหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงได้ดีอยู่พอสมควรเลยถ้าเราหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ก็น่าจะมีโอกาสชนะได้นะครับ แล้วก็นี่นะครับแอคชั่นปัจจุบันนะโดยรวม
กราฟวิ่งต่ำกว่า EMA 10แล้วก็ EMA 10อยู่ต่ำกว่า EMA 50กับ200อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับทั้งหมดบ่งบอกได้ว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอยู่มากอยู่พอสมควรราคาหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ แพ้นะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะแอบเสียดายนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับกราฟมันเริ่มกลับมาเหวี่ยงครั้งนึงแล้วนะครับก็ช่วงที่กราฟเหวี่ยงมันอันตรายแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทุกคน เราก็คิดซะว่าเรามาเจอช็อตที่มันเหวี่ยงแล้วก็เราโดนความผันผวนเล่นงานคิดซะแบบนั้นละกันนะครับไม่เป็นไรเนาะเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยแก้ตัวกันใหม่นะครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้หลังจากที่แพ้ไม้ที่4มาก็พอร์ตผมลดมาเหลือ 3,384 เหรียญ นะครับหรือว่าตอนนี้กำไรผมลดลงมาเหลือ384เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟต่อสักหน่อยนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่5นะครับก็มาดูกันไม้ที่5ไม้ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้กราฟมันเริ่มเหวี่ยงแล้วนะครับทุกคนเพราะนั้นไม้ที่5ก็จะเป็นไม้สุดท้ายในวันนี้แล้วละกันนะครับผมจะไม่เทรดต่อแล้วนะมันเริ่มเหวี่ยงแล้วแล้วก็มันเริ่มเทรดยากวิเคราะห์ยากแล้วนะครับก็ถ้าสมมติไม้ที่5ไม่ว่าจะจบแพ้หรือชนะผมหยุดเทรดเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะโอเคครับก็ดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่5นะครับโอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับไปโอเคครับสำหรับไม้ที่5นะครับก็ไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะเขามีการวิ่งขึ้นไปแรงเลยนะครับช่วงหนึ่งก็แปลว่าณช่วงนี้แรงซื้อก็อาจจะมีเยอะมากแล้วนะครับเทรนที่เราเห็นทั้งหมดที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้อาจจะจบลงแล้วก็ได้แอคชั่นที่เราเห็นอยู่ตรงปัจจุบันนี้นะครับอาจจะเป็นไซด์เวย์หรืออาจจะเป็นสวิงไฮแล้วก็กลับตัวลงมาเป็นสวิงโลแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาเป็นสวิงไฮแล้วก็อาจจะลงต่อแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างไหนก็ตามนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซด์เวย์นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการกลับตัววิ่งลงเพื่อลงต่อตามเทรนก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาลงนะครับแรงขายปัจจุบันยังคงมีเยอะอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไซด์เวย์มันก็ต้องวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับซึ่งมันยังมีแก็บเป็นช่องว่างให้ราคาวิ่งเนี่ยอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงใหญ่ๆเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายปัจจุบันหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับปัจจุบันก็น่าจะยังคงมีมากอยู่พอสมควรอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ EMA ทั้ง3เส้นนะครับ EMA 10 50แล้วก็200นะครับเรียงตัวกันตามลำดับชัดเจนแล้วด้วยนะครับแล้วก็กราฟเองตอนนี้ก็คือไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆไม่มีสวิงไฮกลับขึ้นมาเลยนะครับมีแต่สวิงโลไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าในภาพระยะสั้นณตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับราคาหลังจากนี้ก็น่าจะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้มีประสิทธิภาพมากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้แรงขายก็มีอยู่มากจริงๆนะครับกราฟวิ่งลงมาเป็นแท่งแดงยาวเลยแล้วเราก็จบชาณไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับก็สำหรับตอนนี้กำไรรวมเราทำมาได้ถึง589เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้นี่เลยนะครับพอร์ตเราก็เติบโตมาถึง 3,589 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือหน่อยฮะโอเคเวลิกูดมากนะครับสำหรับผลงานในวันนี้นะถือว่าวันนี้เราทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับบวกกับตลาดมันวิ่งได้ดีด้วยแหละนะครับหลายๆกราฟมันวิเคราะห์ได้ค่อนข้างง่ายเลยนะใช้คำว่าค่อนข้างง่ายเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะผลงานเราก็เลยออกมาดีมากๆเลยนะครับนี่นะเราเทรดไปทั้งหมด5ไม้ชนะ4แพ้แค่1ไม้เองนะครับวู้เวลิกูดเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันหน่อยนะครับว่า589เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับตอนนี้1ดอลลาร์มันประมาณ37บาทกับ10สตางค์นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับสำหรับ589เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 21,852 บาทกับ78สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 21,000 บาทละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเดเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเวลากันหน่อยนะครับสำหรับเวลานะครับผมเริ่มเทรดตอนประมาณบ่าย 3:04 นนะครับทุกคนตอนนี้มันอีกแป๊บหนึ่งก็จะ5โมงแล้วเนาะ
เราเริ่มเทรดบ่าย3โมง4นาทีใช่ไหมเราปัดเป็นบ่าย3เฉยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจะ5โมงเย็นแล้วเนาะเราใช้เวลาเทรดมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะอู้ก็ถือว่าใช้เวลามาพอสมควรเลยนะครับสำหรับวันนี้นะ2ชั่วโมงเลยนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับ2ชั่วโมงนี้นะผลงานเราออกมาได้เป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะครับก็กำไรมา500กว่าเหรียญเลยนะทุกคนแล้วก็นี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะเริ่มกลับมาแล้วนะครับก็กำไรรวมตอนนี้กลับมาที่ 1,566 เหรียญกับ16เซนแล้วนะครับอู้ very good มากนะครับ very good มากนะนี่นะครับถ้าดูกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะหลังจากที่มันขาดทุนหนักไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มวิ่งกลับขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนอู้ชื่นใจขึ้นมาในระดับนึงแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคอีกไม่นานเราก็น่าจะไปถึงไฮเก่าของเราได้นะครับกำไรที่เป็นไฮเก่าของเราอยู่ที่ 2,353 เหรียญ นะตอนนี้มัน 1,500 แล้วนะครับขาดอีกประมาณ700เหรียญ นิดๆนะครับก็จะไปถึงแล้วนะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูกันนะว่าผมจะไปถึงจุดเดิมที่ผมเคยไปถึงก่อนที่ผมจะล่วงลงมาตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกไม้ที่ผมเทรดไปในคลิปนี้นะครับแล้วก็ทุกความรู้ที่ผมแชร์ไปมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับสำหรับตรงไหนที่เพื่อนๆรู้สึกว่าอยากจะแนะนำเพิ่มเติมรู้สึกว่าตรงนั้นตรงนี้ผมยังวิเคราะห์ได้ดีกว่านี้ได้อีกนะมันสามารถมองมุมอื่นมองมุมนั้นมุมนี้ได้เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับทุกคนก็จะได้ช่วยแชร์ความรู้เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆในช่องของเราได้อีกด้วยนะครับตามนี้เลยเนาะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ทั้ง Binary Forex แล้วก็ CFD หุ้นต่างประเทศนะครับคือ CFD หุ้นต่างประเทศคืออะไรใช่ไหมมีเพื่อนๆถามมานะครับมันคือการเข้าไปซื้อสัญญาการเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้นครับเราเป็นเจ้าของสัญญานะเวลาราคาหุ้นมันขึ้นราคาสัญญาที่เราถือมันก็จะขึ้นตามนะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะเอาไปขายทำกำไรได้เหมือนกันนะครับแต่ขับการถ้าราคาหุ้นลงก็ราคาสัญญาเราก็ลงเหมือนกันนะเราก็ขาดทุนได้เหมือนกันนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือ CFD หุ้นนะครับก็คือมันเป็นการเข้าไปซื้อสัญญาราคาหุ้นเฉยๆเราไม่ได้ไปถือหุ้นจริงๆนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่เทรดได้ครบทุกตลาดแบบนี้อยู่นะครับผมก็แนะนำโอลิมเทรดนี้เลยนะครับซึ่งสำหรับโอลิมเทรดนี้ก็เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดอยู่เป็นประจำได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้กันดูบ้างก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะติดลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆได้ความรู้หรือถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.